Good morning สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูกิ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง preposition of place คือคำบุพบทบอกสถานที่ใช้เพื่อระบุตำแหน่งสถานที่บริเวณหรือจุดย่อยของสถานที่นั้นๆ นั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์ก็ตามรูปเลยนะคะครูจะแปลให้แค่ตัวหนังสือสีแดง the box ก็แปลว่ากล่องอยู่แล้วนะคะ in the box ก็คือข้างในกล่องนะคะ on แปลว่าบน under ข้างล่าง next to ถัดจาก between ระหว่าง amongstตรงกลางหรือท่ามกลาง in front of ข้างหน้า behind ข้างหลัง above ก็คือสิ่งที่อยู่เหนือกว่าหรือสูงกว่า below ก็คือด้านล่างหรือใต้ล่าง near ใกล้ far from หรือ far ก็ได้นะคะที่แปลว่าไกลมาดูตัวอย่างประโยคก่อนที่เราจะไปทำใบงานกันนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่1นะคะครูจะให้รูปภาพจากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆ นะคะอย่างเช่นครูจะถามว่า Where is the elephant? โจทย์ถามว่าช้างอยู่ตรงไหนช้างอยู่ตรงกลางของเก้าอี้ก็คือกึ่งกลางของเก้าอี้2ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าระหว่างภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคือคำว่า between นะคะประโยคที่ได้ก็คือ it is between the chairs มาดูตัวอย่างข้อที่2จากรูปภาพนะคะนักเรียนเห็นอะไรในรูปนี้คะก็คือโจทย์ถามว่า where is the elephant ถามว่าช้างมันอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นในรูปภาพช้างอยู่ใต้เก้าอี้นะคะถ้าใต้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคืออะไรคะใครตอบได้บ้างเอ่ยใต้ก็คือคำว่า under นะคะที่แปลว่าข้างล่างหรือใต้นะคะประโยคที่ได้ก็คือ it is under the chair นะคะเป็นไงบ้างคะเห็นตัวอย่างแล้วนักเรียนพอที่จะทำได้ไหมคะง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะงั้นเราไปทำใบงานกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ Goodbye